เพลงไม่เป็นคนฟอนครับผู้ชมครับการของเราใช้ในการแสดงผู้ชมสู่และหน้าเวทีการแสดงผมนั้นเทนเล่นแทน
ุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับซึ่งมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับยังไงก็วันนี้ก็เป็นงานไหว้ครูพวกเราเองก็ต้องกราบขออภัยนะครับแทนคุณพ่อด้วยซึ่งปีนี้เราไม่สามารถนะครับที่จะจัดเหมือนทุกปีที่แบบว่าที่มีครับในเกียร์ที่บ้านครับผมที่จะเปิดให้ท่านผู้ชมได้เข้ามาชมเพราะว่าปีนี้เป็นช่วงเขาเรียกเทศกาลโควิดเลยนะครับผมเป็นกันทุกที่เป็นกันทุกหย่อมย่าเลยก็ปีนี้ไม่ได้เปิดให้ท่านผู้ชมได้เข้ามาชมลิเกของบ้านพรทวีก็เลยไลฟ์สดครับผมให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับผมขอบพระคุณนะครับผมท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทั้งแสนกว่าท่านนะครับผมถึงเหรอไม่ถึงไม่ถึงครับผมยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าปีนี้มันเป็นเราไม่สามารถจัดการแสดงแบบเปิดได้ครับผมเพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองเรานะครับโรคระบาดมันก็ยังไม่ทุเลาเบาบางลงไปเราก็ต้องทำตามมาตรการทางรัฐนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะแบบว่ากลัวว่าถ้าเกิดว่าเปิดให้คนเข้ามาเยอะมันจะเป็นคัตเตอร์ใหม่ครับผมมันก็จะเดือดร้อนกันไปทั่วต้องขอตอนนี้ที่เราไลฟ์สดกันอยู่ก็มีแต่คนในบ้านนะครับผมเพราะว่าคนนอกเราปิดประตูรั้วเลยไม่ให้เข้าเลยครับผมครับผมครับผมแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับพี่น้องนะครับพี่น้องของเราเลยนะครับศิลปินครับผมพี่น้องศิลปินที่มาร่วมทำการแสดงงานไหว้ครูของเราในปีนี้ก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะครับผ่านตรงนี้เลยและที่จะลืมเสียไม่ได้เลยกราบขอบคุณพี่ชายที่แสนดีคุณพี่ติ๊กทอมเทียนครับผมมีงานหนึ่งทาใดก็สนใจครับผมนำติดต่อได้เลยไฟมาช่วยครับผมติ๊กทอมเทียนแสงสีเสียงของพี่ติ๊กมีงานครั้งหนึ่งคราวใดต้องการวงดนตรีหรือว่าจะจัดงานออร์แกไนซ์อะไรติดต่อได้เลยที่วงทอมเทียนราคาไม่แพงนะฮะครับผมและขอบคุณน้องชายน้องป้ายครับผมน้องป้ายศิลปินมาลัยนาคหรือว่าป้ายซาวด็อกเอียนี่นะครับเสียงมาช่วยครับผมนะไม่ว่ามีงานครั้งใดก็ติดต่อได้สำหรับน้องป้ายนี่ที่บ้านมีหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นวงปีพาดโคภาพยนตร์ครับผมประกอบตู้ลำโพงด้วยใช่อะไรหลายๆอย่างน้องป้ายครับน้องป้ายเก่งนะครับผมยังไงก็และกราบขอบพระคุณนะครับทีมไลฟ์ของพี่หนึ่งนะครับที่มาช่วยกันวันนี้มาทำภาพให้สวยๆสำหรับพวกเรากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยและกราบขอบพระคุณวงปีพาดทุกท่านด้วยกราบขอบพระคุณแทนคุณพ่อเลยนะฮะถ้าผมนั้นว่าดูแลต้อนรับไม่ทั่วถึงก็ต้องกราบขออภัยนะตรงนี้นะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์ให้กับพวกเรานะครับขอบคุณแฟนคลับศิลปินทุกท่านไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของน้องไนท์แฟนคลับของน้องเบิร์ดกราบขอบคุณคุณแม่ที่แสนดีกราบขอบคุณคุณแม่ฝนที่เปรียบเสมือนเป็นแม่บุญธรรมของพวกเราทั้งคณะนะฮะกราบขอบคุณแฟนคลับของน้องชายน้องหนึ่งวันนี้น้องหนึ่งก็เดินทางมาช่วยกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่รักแล้วก็เมตตาน้องแถมยังจะมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยกับขอบคุณแฟนคลับของพ่อกับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจอาจจะเอ่ยชื่อไม่ทั่วถึงก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะและที่จะลืมเซฟไม่ได้เลยกับขอบคุณคุณย่าที่แสนดีคุณย่าผู้มีแต่ให้นะครับคุณย่าสนับสนุนพวกเราโดยตลอดนะฮะยังไงก็กราบขอบคุณไว้ณตรงนี้เลยนะครับเข้าเรื่องเลยเพื่อนเดี๋ยวเปลืองเวลาทุกวันเนี่ยเพื่อนเป็นไงตั้งแต่ฉันลงมาจากดงกะเหรี่ยงเออฉันตั้งใจไว้แล้วหนีพ่อมาเที่ยวทั้งทียังไงเนี่ยมันต้องเที่ยวให้เต็มที่พ่อมาให้ออกมาเที่ยวเนี่ยเออเราจะต้องเที่ยวให้เต็มที่เที่ยวให้คุ้มใช่แต่พ่อเขาบอกว่าไงลงมาทีนึงแต่จำได้ใช่ไหมว่าพ่อเขาบอกว่ายังไงบอกว่าให้มาเที่ยวในมาอย่างเดียวอย่าไปหาเรื่องหาราวใครถูกต้องเฮ้ยนิสัยเราสองคนไม่ใช่คนเกเรอยู่แล้วเพื่อนไอตัวฉันนั้นไม่ใช่คนอย่างนั้นหรอกแกน่าเรียกแขกทุกทีเลยมึงไม่ต้องกลัวมึงไปกลัวได้แขกแน่ทำไมอ่ะได้สเต็กกลับบ้านแน่จะไปทำกวนประสาทเขาสิกูไม่ทำลูกตามันกวนเองเอาอย่างนี้เพื่อนเอาไงวันนี้เราเดินทางมาเนี่ยไม่รู้ว่าตรงนี้มันอยู่เป็นที่ใดของภายในเมืองเราจะไปเที่ยวตรงไหนแกพอจะรู้ไหมว่าพาจะไปที่ไหนกูก็ไม่รู้จะพามึงไปไหนจะไปบางกะปิไม่ได้พี่ชายอยู่นั่นเออพี่ชายที่แสนดีก็อยู่บางกะปิไปเที่ยวบางกะปิเลยนะตอนนี้ไปไม่ได้แล้วทำไมอ่ะนั่งเมาอยู่นะ เข้าไปเที่ยวดีกว่าไปเดี๋ยวเพื่อนไปฮะเห็นอะไรพอทานกินข้าวอยู่น่ะไม่ใช่ไอ้เวตรงนี้ฮะอะไรอ่ะตรงนี้น่ะไม่เห็นหรือไงอ๋อนี่ไงแม่ฝนได้ด้วยอยู่ฮึเดี๋ยวตำรวจจะล้อมบ้านเหรอไม่มีไพ่นี่ได้ไฮโลเออเฮ้ยมึงนี่ไม่พ้นจากการพนันเลยเดี๋ยวนะมึงจะมีทั้งสองอย่างไงเอาไงดีอ่านป้ายสิพร้อมป้ายหมายประกาศใช่เชิญแขกนอกงานต่างภาษาพรุ่งนี้เวลา9โมงจะมีการบูชายัญระหว่างสุริยาและพระกาวดีฮะคนละเรื่องไม่ใช่อาจจะต้องวิวาจาพิษไอ้เวผมไม่รู้อ่ะกูอ่านไม่ออกมึงอ่านนะเพื่อนตอนนี้ขอประกาศให้ทราบหากแม้ว่าใครมีความเดือดร้อนต้องการอยากจะพบหน้า
ราชธิดาศรีอุษาให้ไปนั่งรอที่ตลาดองค์หญิงศรีอุษาจะเสด็จมาแจกชัยทานฮะองค์หญิงศรีอุษาที่บอกองค์หญิงศรีอุษาที่เขาเคยเห็นหน้าค่าตาไหมว่าเขารูปร่างสี่โฉมเป็นยังไงบ้างกูไม่รู้จักอะเอาไงดีอะเฮ้ยแต่เขาลือกันว่ะลือว่าไงเขาลือว่าโหสวยมากเลยอะจริงไหมเนี่ยนางฟ้ายังไงนี่ฉันอยากจะไปดูองค์หญิงศรีอุษาด้วยทำไงอะมึงอยากจะไปดูก็เดินไปดูสิจะเดินไปดูยังไงแกบ้าแล้วไงเราจะเดินเข้าไปสุ่มสี่สุ่มห้าทำไมอะทหารที่มาจับเราเนี่ยมันจะโดนเหรียญนะเนี่ยโอ้ยอะไรนี่สิมึงเห็นป้ายไหนประกาศเขาบอกไหมเขาบอกว่าอะไรให้เชิญองค์หญิงอะจะมาให้อะไรนะอะไรพวกญาติดีมีโจทย์พวกขอทานพวกอะไรเนี่ยที่อยากจะเจอหน้าองค์หญิงให้ไปนั่งกันให้เรียบร้อยเอางี้เพื่อนบอกตัวไปขอทานเข้าไปจะบ้าที่จะมือดีเท่าพี่ฝนครับรับมาลายจากแม่ฝน50ห่วงครับครับผมพี่ฝนครับผมครับผมแม่ฝนให้50ห่วงครับผมขอบพระคุณมากเลยครับผมครับผมแม่นะครับไปดูแม่ฝนด้วยไปกระซิบแม่ฝนด้วยบอกกับพี่ฝนเอาได้แล้วเอาได้แล้วเหรอขอบคุณแม่นะครับแม่นะครับสู่ว่าแข็งแรงนะครับรวยอยู่แล้วขอให้รวยยิ่งขึ้นไปนะครับขอบพระคุณมากเลยครับผมให้น้องมือจะสาบตาสเปย์โตแล้วแม่เฮ้ยควรไม่ต้องมาเป็นขอทานแล้วทำไมอ่ะมึงได้มาอะไรเยอะแล้วอ่ะจุ๊บไปต้องไปเราจะไปเห็นหน้าองค์หญิงได้ไงอ่ะอยากเจอเออปลอมตัวเป็นขอทานไปเลยเพื่อนแล้วเป็นขอทานเขาจะเป็นอะไรอ่ะใช่ไหมไม่เคยเป็นขอทานมาก่อนแล้วต้องทำยังไงนี่ไงเอาเมฆตัดขาที่ไม่ข้างนึงจะแกก็เกิดไปแล้วแกจะไม่คิดทำอาหารที่อื่นแล้วเหรอโอ้เอางี้กันมึงแก้ตาบอดให้ฉันแก้ตาบอดเออแล้วแกกูจมูกพี่จมูกพี่ขาเป๋ขาเป๋เออแล้วขอทานต้องทำยังไงบ้างมันจะต้องซ้อมมันจะต้องร้องอะไรก่อนไหมก็ต้องร้องเพลงขอทานร้องไงป่ะไม่ค่อยเป็นร้องต้องร้องยังไงอ่ะเอาร้องดิร้องดิต้องร้องว่าที่เพื่อนคนในจอนไม่ได้อ่ะร้องไม่ได้เหรอเอาไงดีอ่ะเอาไงดีต้องร้องไปใช่ไหมต้องร้องไปโวันนี้เป็นงานไหว้ครูพรุ่งนี้ครับผมก็
ประกอบพิธีไหว้ครูสำหรับคณะลิเกบ้านโพนดุยนะครับผมลำในชุดลูกพระตั้งท่าช่วยครับผมเป็นศิลปะเก่าตั้งแต่สมัยโบราณที่บ้านพรดุยยังคงอนุรักษ์ไว้สืบสานตำนานโดยพระเอกนครพรเทพพรดุยเป็นผู้ต่อท่าลำลายลำชุดนี้ช้าไปบ้างไวไปบ้างก็ต้องกราบขอสมาภัยนะครับผมเพราะว่าการแสดงลิเกนี้ก็ต้องมีทั้งการร้องและการลำควบคู่กันไปอย่าหาว่าช้านะแม่เพราะว่าลิเกต้องมีการร้องการลำของผู้ฟังสูงและของผู้ฟังต่ำ